ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจึงได้นำสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาเพื่อเป็นกำลังใจคุณค่านั้นอาจจะไม่มากแต่กำลังใจของบุคลากรทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า 30,000 ชีวิตที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนั้นพวกเราทุกคนขอขอบคุณพวกเราทุกคนตระหนักดีว่าการทำงานอย่างเหนื่อยการทำงานอย่างหนักบางครั้งต้องรองรับแรงกดดันอย่างมหาศาลจากสภาพรอบด้านของสังคมไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นวันนี้พวกเราชาวกระทรวงทรัพย์มาแสดงความขอบคุณแล้วก็มามอบกำลังใจให้กับพวกเรานะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกสารทิศเป็นกำลังใจให้ท่านนั้นดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67 ล้านคนให้ฝ่าฟันวิกฤตด้วยกัน